ทุกอาการที่มันเกิดขึ้นในตัวบุคคลทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจริงๆลุงไม่อยากจะพูดคำว่าโรคนะมีแต่คนอื่นทั้งนั้นโรคนั้นโรคนี้ก็น่าเห็นใจครับมันถูกบรรจุมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับใช่ไหมฮะมันมาตั้งแต่คนที่มีอายุ70-80ปีแล้วถูกกรอบมาง่ายๆคือ เรื่องของการแพทย์ฝั่งตะวันตกมันมาอยู่บ้านเราตั้งแต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นมากี่ปีแล้วครับอย่างน้อยก็120ปีแล้วครับท่านใช่ไหมช่วงอายุคนเนี่ย100ปีมันเกินช่วงอายุคนแล้วนะมันปลูกฝังหมดข้ามรุ่นต่อข้ามรุ่นมาวันนี้เปลี่ยนเซนครับเปลี่ยนเซนขอได้โปรดนะครับเอาคำว่าอาการเป็นตัวร่างเป็นตัวหลักเป็นตัวสาระนะครับถ้าหากว่าคุยเรื่องของผ่านอาการนี้มันจะง่ายเยอะมากกับลุงง่ายเหลือเกินนะครับแต่มันเปลี่ยนเซนส์เปลี่ยนความทรงจำเนี่ยโอ้โหยากครับที่ถอดถอนก็น่าเห็นใจครับต้องเปลี่ยนครับสรุปความเป็นข้างชนครับ